หุ้น Nvidia ร่วงเกือบ 7% UBS ดาวเกรด GDP จีน SMCI ร่วงเกือบ 20% หลังเลื่อนส่งงบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need to Know เรื่องต้องรู้ก่อนเรื่องลงทุนประจำวันที่29สิงหาคม2567พบกับผมเต้วสวัสดิ์ ประวรเสรีประไทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากปตท. อีสปริงประเทศไทยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝั่งของตัวสหรัฐเนี่ยปิดลบกันทั่วหน้านะครับตัว S&P 500ลบ 0.6 นะฮะดาวโจนส์ลบ 0.39 Nasdaq ติดลบ 1.14% นะครับยุโรปบวกส่วนขึ้นมาได้นะครับตัว STOXX 600ขึ้นมา 0.33 ฝรั่งเศส 0.16 นะครับ DAX 0.54 นะครับตัวญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานบวก 0.22 นะครับจีน A share ยังร่วงต่อนะฮะลบ 0.57 นะครับหางเซ็งฮ่องกงลบอีก 1% นะครับตัวอินเดียทรงๆนะฮะหุ้นไทยฟื้นขึ้นมา 0.1% นะฮะอินโดบวก 0.8 เวียดนามทรงๆอยู่นะครับตัวทองคำนะฮะก็เมื่อวานร่วง 0.48% นะครับ WTI ลงมา 1.40% นะฮะตัวบอนด์ยิลด์2ปีครับเมื่อวานร่วงลงมา 3.2 ปิ๊บนะครับแต่ตัว10ปีเนี่ยยิลด์ขึ้นนะฮะขึ้นมา 0.7 basis point นะครับครับก็เมื่อวานนะฮะมีการประกาศงบของหุ้นที่สำคัญที่สุดในโลกตอนนี้นะครับอย่าง Nvidia นะครับก็ถ้าดูจากรูด้านขวาเนี่ยมันออกมาสีเขียวหมดก็คือดีกว่าคาดทั้งตัวของกำไรและยอดขายนะครับแต่ว่าประเด็นคือตัวไกด์แดนซ์กับการคอมเมนต์ของ CEO นะคุณหวงนะออกมาแล้วผิดหวังนิดนึงนะครับแต่ก่อนจะไป Nvidia นะจริงๆแล้วเมื่อคืนเนี่ยช่วงก่อนเปิดตลาดครับหุ้นมันร่วงก่อน Nvidia งบมันประกาศหลังตลาดปิดไปแล้วนะแต่ว่าหุ้นที่เราเห็นตอนเนี้ยอเมริกามันร่วงค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้สาเหตุก็คือตัวของบริษัทเทคเหมือนกันเซมินะชื่อ SMCI นะครับ ออกมาประกาศเลื่อนส่งงบประจำปีออกไปนะก็ทำให้หุ้นของ SMCI ร่วงเกือบ 20% เลยในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้น1วันนะครับเห็นบริษัท Research นะวิจัยชื่อ Hindenburg นะครับออกมาประกาศตัวเองช็อตตัวหุ้น SMCI อยู่นะครับโดยให้เหตุผลว่าน่าจะมีความผิดปกติทางด้านบัญชีนะครับก็คือประมาณว่างบการรับรู้เรื่องของรายได้รายจ่ายมีความผิดปกติอาจจะมีการแต่งงบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็ออกมาประกาศว่าช็อตไปเมื่อวานก่อนนะหุ้นร่วง 2% วันนี้พอบริษัทออกมาบอกว่าตัวเองต้องเลื่อนส่งงบเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีต้องขอทำบัญชีใหม่อาจจะล่าช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีเรื่องพวกนี้เข้ามาหุ้นร่วงทันทีนะเพราะเชื่อมโยงกันได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างหลังนะครับก็เขาไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เจอเรื่องแบบนี้ครับเขาเคยเจอมาแล้วในอดีตนะครับช่วงนั้นมีน่าจะปี2018มั้งฮะถูกแขวนด้วยฮะถูก Nasdaq แขวนไว้ให้หยุดการซื้อขายแล้วก็ถูกถอดออกไปพักหนึ่งนะกว่าจะต้องมานั่งแก้กันนู่นนี่นั่นกว่าจะกลับเข้ามาลิสต์ได้ใหม่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เกิดเรื่องอื้อฉาวกับตัวบริษัท SMCI นะครับหุ้นก็เลยที่เห็นฮะเขาลากหุ้นกลุ่มเซมิร่วงลงมาทั้งกระดานในช่วงเมื่อวานด้วยนะครับมาต่อกันที่ตัวของ Nvidia นะครับก็หุ้นร่วงเกือบ 7% นะครับอันนี้ไปดูราคาหลังตลาดปิดนะครับ after hours นะครับเพราะว่าก่อนตลาดปิดงบยังไม่ออกแต่หุ้นก็ร่วงลงไปสักประมาณ 2% แล้วอันนี้หลังงบออกร่วงอีก7นะครับเบสิกก็ประมาณสักเกือบ 10% นะครับก็หลักๆนะครับตัวของรายได้อย่างที่เล่าไปออกมาดีกว่าคาดแหละรายรับดีแต่ว่าของช่วงไตรมาส3ไตรมาสปัจจุบันนี้นะครับก็จริงๆถือว่าไม่ได้แย่นะครับก็ตัวบริษัทคาดการณ์ไว้จะออกมาสักประมาณ 32,500 ล้านดอลลาร์นะสูงกว่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 31,900 นะครับแต่ว่าพอดีคือมันมีหลายๆเจ้าฮะเขาคาดการณ์ไว้สูงมากถึงแบบ 37,900 นะมันสูงกว่า 32,500 ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีหลายๆส่วนผิดหวังอ่ะแต่ค่าเฉลี่ยคือมันอยู่ 31,000 นะฮะแล้วก็เมื่อวานบริษัทมีการประกาศซื้อหุ้นคืนอีก 50,000 ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็
ตัวของรายได้เฉพาะกลุ่มที่เป็น data center ก็สูงกว่าคาดด้วยนะครับแต่ว่าพอมันเจอเรื่องที่แบบทุกคนมองว่างบมันจะต้องออกมาบีดเยอะมากไกด์แดนซ์ต้องดีมากมากๆแบบเพอร์เฟกต์พอมันผิดหวังหุ้นก็ถูกขายออกมาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานจริงๆมีอีกหนึ่งเรื่องที่คนจับตามองก็คือตัวชิปแบล็กเวลนะครับอย่างที่เราเล่าตลอดแล้วว่ามันมีปัญหาออกมาครับก็สุดท้ายแล้วเมื่อวานครับมีการเปิดเผยจากบริษัทแล้วนะครับโดยออกมายอมรับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบชิปแบล็กเวลจริงๆนะครับและจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการการผลิตใหม่เพื่อเพิ่มตัวของยิวให้ได้นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ออกมาเป็นจริงอย่างที่คาดการไว้นะฮะส่วนที่ผิดหวังก็คือนักวิเคราะห์ครับเขาพยายามจะถามว่าแล้วมันจะขายได้เมื่อไหร่รายได้จะเข้ามาตอนไหนเท่าไหร่ทาง Nvidia CEO กับ CFO ก็ปฏิเสธคือไม่ตอบคือเลี่ยงแค่บอกประมาณว่าบริษัทจะมีรายได้ประมาณมีรายได้หลายพันล้านดอลลาร์จากแบ็กเวลในไตรมาสที่4นะก็4ก็คืออีก1ไตรมาสนะไม่ใช่ไตรมาสนี้นะบอกแค่นี้จบนักวิเคราะห์ก็เลยอ้าวแล้วมันสรุปแล้วมันจะเยอะแค่ไหนมันจะมาตอนไหนมาจริงไหมอะไรยังไงไทม์ไลน์ไม่บอกก็พอมันไม่แน่นอนหุ้นก็ถูกขายออกมาก่อนนะครับอันนี้ก็หุ้นล่วงไป after hour ใช่ไหมครับเดี๋ยวการเปิดตลาดหัวค่ำคืนนี้เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าหุ้นอเมริกาจะเปิดในแดนลบได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกข่าวนึงนะฮะก็เป็นตัวของ UBS เมื่อวานก็ออกมาดาวเกรด GDP จีนในปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยนะครับก็อ้างว่าตัวสังหามันยังตกต่ำอยู่แบบนี้ก็ฟื้นตัวยากนะเหมือนที่เราบอกกันแล้วว่าถ้าสังหาไม่ฟื้นจีนฟื้นยากนะครับ UBS ก็ดาวเกรดของปีนี้ลงนะครับเหลือ 4.6 นะครับต่ำกว่า5ค่อนข้างเยอะนะครับก็ลดลงจากการประมาณการก่อนหน้านี้ไว้ที่ 4.9 นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยอันนี้หนักพอสมควรนะ UBS คาดการไว้ว่าจะโตแค่ 4% ทวนนะฮะก็ลดลงจาก 4.6 ของการคาดการไว้ในรอบก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าจะกดดันหุ้นจีนต่อในปีนี้นะครับก็ UBS ทิ้งทายไว้ว่าแม้ว่าจีนจะผ่อนปรนนโยบายต่างกระตุ้นอสังหาเยอะตั้งแต่ลดข้อกำหนดในการชำระเงินดาวลดดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็ลดข้อจำกัดในการซื้อบ้านนะครับให้ไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหลังแรกบ้านหลังสองหรือสามก็ยังสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ทำนโยบายไปซื้อบ้านที่ขายไม่ออกอีกนะครับแต่พวกเนี้ยมันล่าช้าไม่ค่อยเห็นผลด้วยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เขาก็เลยมาดาวเกรดตัว GDP จีนลงเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะมีเรื่องนี้ฮะเรื่องหนักๆจะไปเจอกันอีกทีวันศุกร์หน้าครับตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐของเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ขยับไปอีกทีก็ประชุมเฟดนู่นเลยนะครับตลาดย่อแบบนี้จริงๆก็ถ้าใครกังวลนะฮะซื้อพวก Spring GQG ก็ได้ฮะมันกระจายหลายกลุ่มมากกว่าแล้วก็เป็นหุ้นโลกด้วยนะครับตัว US Tech เนี่ยอาจจะต้องเน้นเป็นการเก็งกำไรมากกว่าลงมาแบบนี้พื้นฐานอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะมันแค่ล่าช้าออกไปนะครับอาจจะเน้นเป็นเก็งกำไรสั้นๆมากกว่านะครับไม่อาจจะไม่ได้เหมาะกับการเข้าไปซื้อถือยาวๆอะไรมากเพราะว่าเอาเริ่มมีความที่ตลาดมองไว้ค่อนข้างแบบเพอร์เฟกต์สำหรับตัวชิป Nvidia นะครับแล้วก็ Nvidia นี้ขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆเหมือนกันในตัวของอุตสาหกรรมเทคนะครับก็อาจต้องระวังกันนิดนึงนะครับส่วนตัวที่ซื้อได้เลยก็จะเป็นกลัวของบอนนะฮะก็ดอกเบี้ยขาลงอยู่แล้วนะครับก็เชียร์ยูสปริงจีนคัพอันเฮดนะครับบาทแข็งแบบนี้น่าซื้อกองอันเฮดแล้วไปลุ้นเอาว่าบาทจะอ่อนในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ